ดวงเดลินิวบายอาจารย์คาถาชินบัญชรปีจอปีสุนัขค่ะงบน้อยก็ต้องอย่างนี้นะงบน้อยก็ต้องยอมให้ขายของแล้วเป็นคนตรงๆไงแบบจะเป็นคนตรงเลยเอาต่อไปนี่ก็เป็นเทปสุดท้ายของกูนี่แหละเออเอามาปีจอเพราะที่เกิดปีจอห้องๆเนี่ยการเงินปีนี้จะเด่นจากเรื่องอะไรรู้ไหมจะเด่นจากเรื่องของบริวารบริวารเขาจะดีมากๆและจะมีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่เขามีดาวอยู่ดวงหนึ่งดาวอะไรคะอาจารย์ดาวดวงนี้คือดาวสวยแก่คือดาวไทยสวยประทับศีรษะดาวดวงนี้ส่งผลให้เขาเนี่ยจะมีความคิดอ่านและมีช่องทางในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นและจะทำให้เขาสำเร็จได้นะเว้นสบายใจได้เลยสัปดาห์นี้จึงเป็นสัปดาห์ที่คนเกิดปีจอดีที่สุดปรบมือเขารออะไรเขาเรียกว่าดวงชะตาฟ้าเปิดฟ้าเปิดแล้วในเรื่องงานกับเงินนะจะมีช่องทางงานช่องทางเงินเรื่องของธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นอาจจะเริ่มต้นทำเรื่องของเครื่องสำอางทำเรื่องอาหารอันนี้เด่นมากแล้วก็เรื่องออนไลน์อีกเรื่องนึงคือการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนี่ทำได้เลยนะฮะแต่ก็ต้องดูด้วยเพราะเครื่องสำอางอาหารนี่ต้องมีอย.อ๋ออย.ด้วยเออบางคนแบบว่าอ๋อมีแล้วนี่เพราะฉันกินของฉันแล้วฉันว่าอร่อยฉันก็ตึกฉันก็ว่าไม่ได้อร่อยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปจดที่ไหนสำนักงานอาหารคณะกรรมการอาหารและยาต้องรู้ด้วยนะเห็นไหมสำคัญนะคะไม่ใช่มัวแต่มาคุยกับเราฟังกันเพลินๆนี่ได้สาระด้วยนะนี่น้องเฟิร์สมีความรู้ให้นะหนูแต่ละหน้าตาดูไม่ค่อยมีความรู้เลยแต่เป็นคนมีความรู้มากเลยนะอาจารย์อย่าพูดอย่างนั้นสิคะมึงต้องลองหนูเออดูมีความรู้ดีเอาต่อไปความรัก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 ของปีจอเนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์1 2 3 4เนี่ยจะเด่นมากในเรื่องอะไรรู้ไหมการที่ร่วมหุ้นร่วมทุนลงทุนด้วยกันมีอนาคตไปด้วยกัน4 5 6 7นี้ต้องระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องความห่างเหินเช่นคนรักอาจจะต้องเดินทางไกลหรือทำงานบังเอิญอาจจะคนรักเป็นปีละกาหรือปีวอกต้องทำงานด้านต่างประเทศติดต่อสื่อสารเป็นไปได้หรือว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องมัวแต่ไปคิดเรื่องของการลงทุนเริ่มต้นธุรกิจก็อาจจะวุ่นๆไปหน่อยเพราะฉะนั้นสบายๆนะฮะเราก็ง่ายๆเลย subscribe ส่งดวงของเราแชร์ไปให้แฟนฟังว่านี่ที่ฉันไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยนะอาจารย์กระทาเขาคอนเฟิร์มมาเขาบอกแล้วว่าต้องเดินทางไกลทำงานมีติดต่อธุรกิจแล้วก็มีเฟซไทม์หาบ้างอะไรบ้างนะแต่เรื่องนึงที่ห้ามทำเลยคือเรื่องได้ซิมใหม่มาแล้วไป AS ซิมเสริมดวง12ราศีอาจารย์ไขของเจออาจารย์กระทาเข้าไปเสร็จปั๊บเปิดเปลี่ยนเบอร์อยากจะทำแบบให้แปลกใจให้คนที่บ้านแปลกใจไปเปลี่ยนเบอร์ตามที่อาจารย์กระทาแนะนำเปลี่ยนเบอร์เสร็จปุ๊บโทรหาแฟนเลยโทรหาสามีเลยโทรหาเลยอยู่บ้านปุ๊บแกล้งโทรหาเลยเออปรากฏไม่รู้สามีไม่รู้ว่าเบอร์ใครโทรเข้าห้องน้ำมาเสร็จปุ๊บโทรหาสามีเลยสามีไม่ได้รับนะสวัสดีค่ะที่รักค่ะสามีรับเหมือนกันรับว่าฮัลโหลอ๋อเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะอีแก่ที่บ้านอยู่ในห้องน้ำจบเลยทุกอย่างจบทุกอย่างจบเลยคือบอกแฟนไปเลยตรงๆนะว่าเปลี่ยนเบอร์อาจารย์ไขของอีกแล้วว่านะเออนี่ก็คือสบายสบายอันนี้คือบอกว่าคนเกิดปีจอเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไว้ใจคนรักแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่ช่วง 5 6 7อาจจะต้องห่างเหินกันบ้างก็ใช้ในการใช้เวลาในการใช้เช็คใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช่เรามีเทคโนโลยีมัน Facebook FaceTime จะมีอะไรมันก็สบายๆแต่เราลืมรู้สึกสุขภาพของปีจอไปคะสุขภาพไม่มีอะไรเลยมีต้องระวัง2เรื่องระวัง2เรื่องคือเรื่องสายตาอันนี้ต้องดูแลเรื่องของสายตานิดนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะต้องระมัดระวังคือเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้าอ๋อข้อเท้าข้อเท้าแล้วก็กระดูกเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องการเดินหกล้มหกล้มอะไรนี้ต้องดูแลนิดนึงถ้ามีโอกาสอยากให้คนปีจอไปไหว้เจ้าพ่อม้าเพราะม้าหมาเสือเขาเรียกว่าสาฮะสามสมพงสวัสดีค่ะ Music Bean K48 ค่ะวันนี้ Music ก็อยากจะมาเชิญแฟนคลับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกโมเมนต์น่ารักแล้วก็โมเมนต์ที่น่าเผาของเมมเบอร์พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะบ๊ายบาย